จระเข้มึงแทงกูสักวันเถอะกูจะกินมึงเพื่อเพิ่มพลังให้กับกูคงไม่มีวันนั้นหรอกกุมพินเป็นแผนของเจ้าสินะฉลาดแต่รู้ตัวก็สายไปเสียแล้วพญากุมพินข้าขอแจ้งโทษเจ้าที่ขัดคำสั่งข้าที่ห้ามกินมนุษย์เว้นแต่จะป้องกันตัวเท่านั้นเจ้าจงตามข้าไปรับโทษประเดี๋ยวนี้ เจ้าจะหลงตัวเองเกินไปแล้วอยากจะสั่งก็สั่งไปแต่ข้าไม่ใช่บริวารของเจ้าเหตุใดต้องทำตามมันเป็นข้อตกลงตั้งแต่เมื่อครั้งที่พ่อพวกเราสิ้นลมหายใจแม้เจ้าจะปกครองบริวารของเจ้าได้ดังเดิมแต่คำสั่งของข้าถือเป็นที่สุดจระเข้ทุกตัวต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อแม้นั่นก็เพราะเจ้ามีลูกแก้ววิเศษถึงได้กลางใส่ข้าได้แต่ยังหวังว่าข้าจะสยบเจ้าจากใจจริงถ้าเช่นนั้นข้าก็คงต้องใช้กำลังเล่นทีเพลอพญาจระเข้อย่างเจ้าแม้จะมีอำนาจปกครองท้องน้ำก็ไม่เป็นที่นับถือหรอกข้าเจ้าได้ก็พอข้าไม่เกี่ยงวิธีหรอกแต่มีดอาคมเล่มนี้กูทำมาเพื่อฆ่าจระเข้เขี้ยวเพชรอย่างมึงโดยเฉพาะมาวัดกันว่าใครจะรอดเฮ้ยจะยอมแพ้หรือจะตายที่นี่ปล่อยกูมึงกล้าดีไหมมึงจับกูปล่อยกูเดี๋ยวนี้กูบอกให้ปล่อยกูไงปล่อยกูสิวะไอ้ฆ่ากูสิวะรออะไรเจ้าเป็นพญาจระเข้จะประหารก็ต้องรอเลิกยามตามธรรมเนียมอย่างไรเสียเจ้าก็หนีความตายไปไม่ได้หรอกคุ้มคิดสักครั้งพี่กุมพินเพิ่งทำความผิดเป็นครั้งแรกได้โปรดเราเว้นโทษตายด้วยเถิดเจ้าค่ะเจ้าไปขอร้องมันทำไมข้าไม่เคยกลัวตายต่อให้ตายข้าก็จะเป็นผีอาฆาตพยาบาทมันไม่ผุดไม่เกิดพอได้แล้วพี่กุมพินเท่านี้ยังสาหัสไม่พออีกหรือข้ารู้ว่าเจ้ารักพี่ชายเจ้าแต่คำสั่งข้าสั่งแล้วก็ต้องทำถ้าไม่ทำก็ต้องถูกลงโทษหากแม้แต่โทษก็ไม่ได้รับต่อไปข้าจะปกครองบริวารนี้ได้อย่างไรถ้าอย่างนั้น
ก็ลงโทษสถานเบาก็ได้นะเจ้าคะท่านชาละวันนึกว่าเห็นกับความภักดีที่แม่เจ้ามีให้ก็ได้เจ้าคะนะเจ้าคะหรือว่าเจ้าพี่จะให้ข้ารับโทษบางส่วนแทนเพื่อผ่อนหนักเป็นเบาก็ได้เจ้าคะไม่ได้โทษของใครคนนั้นก็ต้องรับแทนกันไม่ได้และกุมพินก็เป็นถึงพญาตระเข้ควรจะรู้ผิดชอบชั่วดีมากกว่าใครแล้วจะให้ข้าลดโทษได้อย่างไรแต่เจ้าพี่เจ้าคะเชือกจตุบาทผู้ใดถูกเชือกเส้นนี้มัดจะไม่มีทางดึงออกได้เป็นอันขาดพาตัวกุมพินไปและดูแลให้ดีจนกว่าจะถึงวันประหารรับท่านชาละวันไปไอ้สารแล้วมึงไม่ต้องอ่านเลือกหยามกูหรอกมึงจะฆ่ากูนายจริงมึงฆ่ากูประเดี๋ยวนี้ไอ้ชาชวนไอ้ชาละวันกูบอกให้มึงฆ่ากูไงมึงฆ่ากูเดี๋ยวนี้ไงไอ้ชาละวันไอ้เลวแม่เจ้าเจ้าขาข้ารู้แล้วเอ็งรออยู่นี่เจ้าพี่คิดดูใหม่อีกทีเถอะเจ้าขาทำไมพี่ต้องคิดใหม่ด้วยเพราะการประหารพี่กุมพินเสี่ยงที่จะเกิดศึกใหญ่นะสิเจ้าคะหรือเจ้าพี่ไม่เป็นห่วงชีวิตบริวารที่จะต้องล้มตายเพราะศึกครั้งนี้เจ้าพูดเช่นนี้แสดงว่าเจ้าคิดจะสู้กับพี่งั้นหรือไม่ได้เจ้าค่ะข้ามีบังอาจจะสู้กับเจ้าพี่เจ้าพี่ก็รู้แต่บริวารที่จงรักภักดีต่อพี่ชายข้าก็มีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะนักกะข้าเป็นห่วงชีวิตบริวารจริงๆนะเจ้าคะปล่อยพี่กุมพินเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งนี้เถอะเจ้าคะไม่ได้ต่อให้ต้องเกิดสงครามกับพวกของเจ้าพี่ก็ต้องทำเพราะถ้าปล่อยพี่ชายเจ้าไปจะต้องมีมนุษย์ตกเป็นเหยื่อของกุมพินอีกมากและถ้ามนุษย์ออกล่าจระเข้เพื่อล้างแค้นเผ่าพันธุ์ของเราจะต้องล้มตายกันมากกว่าเกิดสงครามเสียอีกเจ้าเลิกพูดเรื่องนี้เถอะ